เอโยสวัสดีครับกับฮกกับแอปเดย์เช่นเคยนะครับผมถ้าชมคลิปนี้จบแล้วชอบแล้วก็ถูกใจลืมกดไลค์กดแชร์ให้กับผมด้วยนะฮะวันนี้นะฮะผมจะมารวมนะครับผมสำหรับสูตรบอลดำที่เป็นเกี่ยวกับเวลานะครับผมก็จะมีหลากหลายเวลาหลายวินาทีนะครับผมแต่ว่าคลิปนี้เราจะรวมให้ทั้งหมด7สูตรนะครับผมสำหรับเรื่องของเวลาที่ฮิตที่สุดนั่นเองนะครับผมโอเคไปดูกันเลยดีกว่าว่าจะเป็นอย่างไรนะครับผมเมื่อกี้ได้ยินเสียงแปลกๆนะฮะไม่ต้องตกใจไปนะครับผมมันคือเสียงเก้าอี้นะครับผมเดี๋ยวไปหันน็อตหรือว่าไปใส่น้ำมันอีกสักหน่อยน่าจะดีขึ้นนะครับอันนี้นะฮะจริงๆผมก็อยากถามขึ้นมาสนุกๆนะครับไม่ได้มาซีเรียสอะไรนะโดยส่วนตัวก็ไม่ได้เชื่ออยู่แล้วว่าสูตรเสริมอะไรจะช่วยเราได้อาจจะมีบางอันได้จริงๆหรือบางก็อาจจะเฉียดๆบ้างอะไรแบบนี้นะครับแต่ว่าอย่าไปซีเรียสกับมันนะครับอันนี้เอาแบบสนุกๆนะครับผมแล้วก็อีกอย่างนึงเนี่ยเอาจริงก็อยากเปิดให้ดูด้วยนะครับไม่มีอะไรมากนะฮะก็เล่นเรื่อยๆสำหรับอันนี้ก็พยายามเล่นแล้วก็มาเปิดให้ดูเรื่อยๆนะครับเดี๋ยวจะมาเปิดทีเดียวเยอะๆให้ดูอีกทีนึงหนักๆเลยนะฮะผมโอเคไปเรื่อยๆแล้วครับตอนนี้ผ่านไปเรื่อยๆแล้วนะครับใกล้แล้วนะครับผมใกล้จะครบแล้วนะฮะผมสำหรับ7สูตรตรงนี้นะฮะจริงๆบางคนมันก็จะมีแบบบางคนบอกโอ้โห30วินาทีบางคนก็รอเป็นนาทีแล้วผมเคยเจอนะฮะผมบางคนเนี่ยรอหลากหลายนาทีมากๆนะครับผมก็ยังมีคนรอนะฮะแล้วก็แบบได้อะไรอย่างนี้นะแต่ก็เอาจริงครับผมว่าก็กดๆไปเถอะเดี๋ยวมันก็ได้เองนะครับผมอยากจะถามสักนิดนึงนะฮะสำหรับใครที่เล่นแล้วก็เปิดแพ็คนี้เป็นประจำหรือว่าเปิดอยู่เรื่อยๆนะครับสำหรับแพ็คนี้นะฮะได้บอลดำไปกี่คนแล้วนะครับผมหรือว่าคิดยังไงกับการเปิดอะไรแบบนี้นะครับแล้วมันได้อะไรอย่างนี้นะฮะก็คอมเมนต์เข้ามาได้เลยนะครับผมยินดีมากๆเลยนะฮะเพราะว่าเอาจริงๆนะผมว่ามันเป็นช่วงที่ดีมากๆเลยนะครับสำหรับช่วงบอลโลกนี้นะฮะก็ทั้งมีบอลให้เราเล่นเรื่อยๆมีทองให้เราเล่นเรื่อยๆนะครับแล้วก็โอ้โหเรียกได้ว่าช่วงนี้เป็นการสะสมทรัพย์ได้เป็นอย่างดีเลยนะครับผมใครว่างๆนะก็ไปเล่นได้อันนี้หรือคุณอยากจะเก็บรางวัลอะไรนะครับผมจริงๆมันแทบจะมีเกือบทุกรางวัลเลยนะฮะก็เลือกเอาละกันว่าสะดวกอันไหนนะฮะแต่ผมเนี่ยเวลาไม่ว่างผมจะชอบให้มันเล่นเองนะครับเวลาแปรงฟันนะผมใช้ไอ้เล่นไอ้โหมดเนี้ยเพื่อที่จะเอาบอลอันนี้ทุกรอบเลยนะฮะแปรงฟันอยู่ก็ดูไปเรื่อยๆนะครับผมเพราะเราไม่ต้องกดอะไรมากเลยเราแค่ให้มันคอมบอลอยู่กับเราแล้วก็ปล่อยให้เวลามันหมดไปแค่นั้นเองนะฮะมันง่ายมากจริงๆนะครับผมก็บางคนเนี่ยก็ได้บอลดำเนี่ยโอ้โหไม่รู้กี่คนแล้วนะหมายถึงว่า 5-6 คนก็มีบางคนเยอะกว่านั้นอีกนะก็เอาจริงๆนะครับยังมีอีกหลายแพ็คมากๆนะครับผมที่รอการเปิดอยู่นะฮะก็เดี๋ยวให้มันมีช่วงเวลาสักวันหนึ่งเดี๋ยวผมจะมาค่อยๆเปิดทยอยเปิดไปเรื่อยๆแล้วกันนะครับช่วงนี้เป็นบอลโลกก็เลยจะให้มันเกี่ยวเนื่องกันไปนิดหนึ่งนะฮะแน่นอนครับผมวันนี้เราทำคลิปรวมสูตรเกี่ยวกับเรื่องของเวลานะฮะอันนี้เนี่ยผมตัดต่อเวลามาใส่นะครับแต่ว่าถ้าเป็นของ Android นะครับมันจะมีแอปนึงที่สามารถจับเวลาตอนที่เราเปิดไปด้วยได้นะครับลิงก์เนี่ยจะอยู่ใต้คลิปนี้เลยนะฮะยังไงก็ขอบคุณที่ติดตามแล้วก็รับชมมากๆนะครับอย่าลืมกดติดตามและกดปุ่มกระดิ่งให้กับผมด้วยนะฮะผมถ้าคุณเนี่ยรู้สึกว่าเฮ้ยอันนี้ได้ผลหรือไม่ได้ผลอะไรยังไงก็คอมเมนต์เข้ามาได้เหมือนกันเลยนะครับผมยินดีมากๆเลยนะฮะเอาสนุกๆครับผมเขาให้มาฟรีเอาจริงไม่ฟรีหรอกแต่ว่ามันได้มาง่ายอ่ะก็เหมือนจะแจกฟรีอยู่แล้วนะฮะผมก็เล่นๆไปเถอะครับเปิดๆไปเอาจริงนะพวกบอลทองแดงบอลเงินบางคนเนี่ยที่ได้จากตรงเนี้ยดีมากๆผมเอาไปใช้แล้วโคตรโดนครับผมโอเคไปแล้วครับผมสวัสดีครับ